วัสดีค่ะครับพบกับรายการหวานเพลงเกษมศรีครับทางท่องเฉลิมกรุงทีวีครับผมร้อยเอกสมคิดเกษมศรีหัวหน้าวงดนตรีเกษมศรีค่ะดิฉันกรกนกเกษมศรีเป็นนักร้องประจำวงดนตรีเกษมศรีและเป็นผู้จัดการวงดนตรีเกษมศรีค่ะคอยช่วยคุณพ่อดูแลวงค่ะค่ะวันนี้เรามีเพลงที่ไพเราะแนวลูกทุ่งลูกกรุงสิเนาะเราไม่มีลูกทุ่งใช่ไหมเก่าๆนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เราจะเอาเพลงอะไรมาให้ท่านผู้ชมฟังดีคะคุณพ่อครับวันนี้เราก็จะรับฟังเพลงที่ผมบันทึกแผ่นเสียงไว้กับวงดนตรีสุนทรภรณ์มีด้วยกัน2เพลงแรกนี้นะครับเพลงแรกชื่อเพลงคุณรำลึกเพลงที่2คือเพลงอาวรทวินเพลงคู่จะพูดถึงเพลงคุณรำลึกก่อนนะครับเพลงนี้ครูเอื้อให้ทำนองคุณกฤตกูลให้คำร้องไว้นะครับและได้บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงโกกำมลสุโกศลนะครับอันนี้จำได้เป็นการร้องเพลงสดๆกับวงดนตรีด้วยกันทั้งหมด14-15ชิ้นวันนั้นนะครับแซก5วัด5แล้วครูอีกคนหนึ่งก็เป็น16ชิ้นเป็น15ชิ้นนะครับ15ชิ้นด้วยกันคือเพลงนี้รู้สึกว่าจะต้องไปต่อเพลงกันที่ในห้องอัดเสียงเลยแล้วก็อัดเลยบังเอิญห้องว่างพอดีร้องสดๆต่อเพลงครูตอบให้3 4เที่ยวก็พอได้แล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องอัดเลยทันทีวันนั้นแล้วเป็นการที่ร้องสดพร้อมที่บันทึกเป็นเสียงไม่มีการแก้ไขนะก็มีครูๆด้วยกันทั้งหมดผมยังจำได้ว่ามีใครบ้างวันนั้นนะครับเพลงนี้ก็บันทึกเป็นเสียงประมาณเสี้ยวที่4หรือ5ได้แล้วครับมีความกดดันมากเพราะว่าครูทั้งนั้นที่นั่งเป่านั่งเล่นครูเอื้อมีความกดดันว่าเรากลัวจะเราทำได้ไม่ดีแต่ก็ผ่านไปได้เสี้ยวที่4ที่5ก็ดีใจมากเพราะว่าเสี้ยวที่2ครับครูก็จะชะโงกหน้ามาดูจากที่คอกที่เขากั้นไว้ทอดเครื่องเป่าเราก็ใจหายแวบแล้วก็พอเที่ยวที่สองก็เริ่มหันมาอีกสองคนเราก็ใจหายแวบจนกระทั่งเที่ยวที่สี่ที่ห้าพอผ่านโล่งอกโล่งใจไปนะครับเพลงต่อไปค่ะเพลงต่อไปคือเพลงเอาวอนทวินนะครับวันนี้ร้องคู่กับคุณพลสุรีวิชเวทนะครับกับ2เพลงนี้ค่ะเห็นคุณยืนเศร้าหัวใจสั่นเทารันทดคุณเอ้ยไม่เคยสลดไม่เคยปรากฏอย่างนี้ริ้วไม้กวายร่างเห็นเคยเบิกบานสดสีงามเหลือเรือเรื่องเต็มทีดอกคุณไม่มีปริโรคุณหวนอะไรไม่ช้ำเหมือนใจให้โหเสียแรงทุ่มเทรักเร่งร่วงโรยเหมือนลมพัดโชยชื่นแล้วแคล้วคลาโอ้คุณกวายร่างทิ้งใบกลีบบางสุดท้ายร่วงพลิ้วลิ้วลอยพลอยพายฉันคงต้องตายก่อนคุณThank you.
ยชื่นแล้วแคล้วคลาดโอ้คุณไกวรังทิ้งใบกลีบบางสุดท้ายร่วงพลิ้วลิ้วลอยพลอยพายฉันคงต้องตายก่อนจบไปแล้วกับเพลงอวันทวิทและเพลงคุณลำลึกนะคะคุณพ่อมีอะไรจะกล่าวเกี่ยวกับ2เพลงนี้ไหมคะอย่างที่พูดไว้สักครู่นี้ว่าเพลงคุณลำลึกเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนั้นที่มีครูเพลงทั้งหลายท่านคงอยากจะทราบว่ามีครูเพลงใครบ้างที่วันนั้นที่ไปบรรเลงวันนั้นนะครับมันจะเริ่มต้นจากแซกโซโฟนก่อนนะครับแซกโซโฟน1ครูธนิตผลประเสริฐนะครับแซกโซโฟนอันโต้2ครูวัฒนาอันแซกโซโฟนเทนเนอร์1ครูเริ่มแซกโซโฟนเทนเนอร์2ครูบุญครับแล้วทีมบลัสทริมเป็ดนี่นะครับยังขาดไปทีมแซกอีกคนนะครับคือครูเล็กเป่าแซกบริโทนที่จำได้นะครับอันนั้น
และทีมบลัสก็จะมีทำเป็ด1ครูผมเองครูเวสสุนทรจมรเราทำเป็ด1ทำเป็ด2ครูอนันต์เป็นแป้นนะครับทำเป็ด3ครูประเสริฐทำเป็ด4ครูประยูนทำบน1ครูเพิ่มคล้ายมะเร็งทำบน2ครูพวงนะครับทีมบลัสที่ลิปทึมก็จะมีครูสิริยงยุทธเล่นเปียโนครูครูเจษดาเดชอุดมเล่นเบสครูมุกดาเล่นกีตาร์นะครับครูแสวงปานอภัยกลองชุดครับและครูเอื้อศรีไวรินนั้นจะนับไปกี่ท่านด้วยกัน15 16ท่านด้วยกันนะครับเพราะแซก5บัส5นิทึมอีก4 15ท่านนะครับทั้งหมดวงใหญ่เลยถึงได้กดดันขนาดนั้นนะครับแล้วก็เพลงต่อไปก็เพลงอวตารวินอันนี้บันทึกเสียงที่ห้องอัดเสียงสีกรุงร้องคู่คุณพรศรีวิชเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานคำร้องครูสยามนะครับที่ได้แต่งไว้บันทึกเสียงไว้เป็นเพลงคู่ที่โต้ตอบกันคนละท่อนช่วงนั้นนะครับเป็นจังหวะบีกินครับที่จบท่านผู้ฟังจบไปแล้วค่ะช่วงนี้คุณพ่อมีเกร็ดความรู้ที่จะแนะนำท่านผู้รับชมรายการหวานเพลงเกษมสีอะไรบ้างคะคุณพ่อช่วงนี้ทุกท่านการนับจังหวะเนี่ยทุกท่านบางคนบอกมันยากท่านคิดดูที่ก่อนง่ายๆนะครับท่านเดินออกจากบ้านท่านเนี่ยท่านเดินออกจากบ้านท่านจะไม่วิ่งบ้างเดินบ้างท่านจะเดินจังหวะเท่ากันนี่คือจังหวะในการเดินแต่ละท่านต้องเท่ากันท่านคิดดูนะฮะแล้วทุกคนมีศิลปะทุกคนในร่างกายทุกคนแต่งตัวออกจากบ้านท่านจะต้องมองตัวเองว่าแต่งตัวเข้ากันไหมเสื้อเข้ากับกางเกงไหมทรงผมเข้าไว้หน้าไหมทุกอย่างทุกคนมีศิลปะอยู่แล้วแต่เราไม่นึกถึงจังหวะคือการเดินของนาฬิกาหรือเตรียมกันเวลานะครับเพราะฉะนั้นการข้อจังหวะนี้มันช่วยให้บทเพลงเนี่ยเกี่ยวข้องกับจังหวะอย่างไรบทเพลงแต่ละเพลงหนึ่งจะมีช่วงเวลาแค่3นาทีครึ่งหรือ4นาทีครึ่งหรือ5นาทีก็แล้วแต่แต่การเดินของบทเพลงจะต้องอาศัยจังหวะตรงนี้จะต้องเท่ากันในบทเพลงนี้เพราะนั้นการบันทึกแผ่นเสียงสมัยก่อนจึงต้องการเวลาแผ่นเสียงนี้บรรจุได้3นาทีครึ่งก็จะตัดตอนออกมาแต่แผ่นเสียงนี้ได้2นาทีก็ต้องตามแผ่นเสียงนะครับพูดถึงการจังรับจังหวะนะครับผมจะมาสาธิตนิดหนึ่งที่แรกครั้งแรกก่อนท่านเตรียมนาฬิกาไว้หนึ่งเรือนนะครับที่ท่านมีในมือนะครับยังมีเข็มวินาทีนะง่ายๆนะครับผมสาธิตดูนะครับนาฬิกาหนึ่งเรือนนะครับมีเข็มวินาทีท่านดูเข็มวินาทีที่มันเดินเห็นไหมครับตอนหนึ่งวิท่านก็เคาะเท้าหรือเคาะมือแต่ส่วนมากใช้เท้าซ้ายแต่น้องจีนะครับให้เท่ากันต่อครั้งวิต่อหนึ่งครั้งไม่เดินตึกให้ทุกครั้งให้กำหน่ำมือกันการเคาะจังหวะนะท่านเกิดความเคยชินนะหนึ่งวินาทีขนาดนี้เคาะให้ชินเลยนะครับคุยได้พูดได้แต่ยังเคาะจังหวะอยู่นี่คือการเคาะจังหวะที่มั่นคงนะครับส่วนจังหวะการเดินนั้นท่านจะนับอย่างไรในบทเพลงมันมีการเรียนการสอนอยู่ว่าจังหวะถ้าหนึ่งจังหวะจะเสียงหมดตรงไหนดังตรงไหนอันนี้ท่านมาดูชาร์ตตรงนี้นะครับอันแรกนะครับอันนี้เรียกว่าหนึ่งจังหวะแต่ถ้าท่านตกไปหนึ่งและนะครับสี่ถ้าเสียงดังตัวนี้ตัวโดนะครับโดหมดตรงนี้นี่หนึ่งจังหวะให้ดังตัวนี้ว่าโดหมดได้หนึ่งจังหวะนะครับนี่ท้าเราลงไปไม่นับนะครับถ้าสองจังหวะก็โดหมดตรงนี้หรือว่าหนึ่งและหรือก็หนึ่งและสองและส่วนแอนตรงนี้คือเสียงยังดังอยู่แต่ต้องลงตกลงเท่ากันใช่ไหมระยะทางจะต้องเท่ากันจังหวะต้องเท่ากันถ้าท่านยกขาสูงเกินไปจังหวะก็ไม่เท่าท่านให้เท่ากันก็เข็มวินาทีนะครับท่านดูนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับต้องเท่าเข็มวินาทีนี่คือ2จังหวะแล้วก็มาต่อไปนี่ชาร์จดูนะครับนี่3จังหวะนี่การนับจังหวะ1และ2และ3และนี่3จังหวะเพิ่มมาแล้วภายใน1ห้องทีนี้ทั้ง4จังหวะก็นับเหมือนกัน1และ2และ3และ4และเห็นไหมนี่4จังหวะโดยเสียงไม่ขาดหายออกจากกัน
นี่คือการนับจังหวะง่ายๆจากเข็มวินาทีจนกระทั่งฉันมาและกระทั่งความเร็วชาญอยู่ที่บทเพลงที่ท่านจะเพาะอย่างเพลงเร็วสมมติว่าเพลงเร็วขึ้นเป็นเพลงจังหวะช้าๆก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมฮะไม่ใช่ช้าเห็นไหมฮะช้าๆจะเร็วขึ้นประมาณ120กว่าขึ้นไปนะครับสุขกันเธอเราเศร้ากันทำไมถ้าเล่นช้าปั๊บเพลงนี้หมดเลยสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมนี่เศร้ามากเลยเพลงจังหวะมันอยู่ที่การเวลาตัวนี้คุณก็จังหวะเท่ากันอันนี้ง่ายๆเบื้องต้นในการนับเคาะจังหวะครับนั้นก็เราจะมีอีก2เพลงนะช่วงนี้เราจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านน่ะไปฟังเพลงอะไรกันบ้างอีก2เพลงเพลงละฝั่งนะครับตรงนี้คือเพลงแรกคือเพลงธาตุรักครับเพลงนี้ผมบันทึกเสียงไว้นะครับเนื้อเต็มอันนี้เนื้อเต็มนะครับคำทำนองครูเวทตรงทอนจมอนคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลอันนี้บันทึกเป็นเสียงที่ห้องอัดเสียงสีกรุงนะครับแล้วก็เป็นชุดว่าชุดธาตุรักครับแล้วเพลงที่2ชิมพรีสีทองเป็นเพลงคู่ร้องคู่กับคุณหยันทิพย์สุทินบุตรคุณครูเอื้อทำนองศรีสวัสดิ์พิชิตมรการไปให้คำร้องไว้อย่างนี้แล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมไปรับฟังและรับชมอีก2เพลงด้วยกันคือเพลงธาตุรักและเพลงชิมพรีสีทองค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะคิดถึงรักเราให้เศร้าใจจะจำเอาไว้จะไม่อาวรเล่เหลี่ยมแห่งรักมากนักจากเราร้อนรำร้องวายวอนให้พ้นจากฉันเพราะรักซับซ้อนหยอกย้อนกะไรจะทำชะไหนก็ไม่ทันโอ้ได้แต่นึกระลึกไม่เว้นวันอกฉันตื่นตันโชคช้ำอุราอาลัยอาวรณ์ร้อนใจรักร้อนหรือไทยมากกว่าอันเน็ตอนาถหนักหนายิ่งนานยิ่งพาให้เศร้าทวีฉันช้ำเพราะรักมาชักนำพอเดินถลำก็ซ้ำทันทีโอนาอดสูไม่รู้ในเชิงชะนีไม่รู้ว่ามีความทุกข์อย่างไรเพราะฤทธิ์ของรักมันร้อนรุมดังไฟมาสุมให้กลุ้มใจถ้าหากจะคิดสักนิดคงพ้นได้อกเอ๋ยเหตุใดแรงร้ายอย่างนั้นทั้งรักทั้งแค้นมันแน่นอุราเทวาบนฟ้ามาช่วยฉันช่วยสั่งช่วยสอนช่วยทอนให้พ้นรักนั้นชุดทอนให้ท่านช่วยฉันบันทอนวิงวอนเทวามนฟ้าเอ่ยฉันนายละเลยโปรดก่อน
สวัสดิ์อาทรยายอาวรเราร้อนสักวันเพราะรักรุกเราเป็นเจ้าหัวใจตัวเราเองใสเป็นทาสมันเสน่ห์แห่งรักคอยชักคอยนำฉันไม่รู้กี่วันจะพ้นสักทีสู่แดนหาไทยใช้ไล่เลอรมเดือนทานทิพย์จันทร์กระสันสบสมแสกสิงดิ่งจมสุขสมลมไปที่นี้มีเราครองชิ้นตรีสีทองห้องหอใจเพลงทิพย์ลอยลิบกระซิบความในเมื่อเราพิไลไขว้อ้อมกล่อมใจใสยาสุขกันผ่านชะนี้ชิมพลีช่างพลีพรวอนว่าพรเอ่ยพรวิวาพร่างพรพัฒนาพาชื่นรื่นรมน้ำค้างพรมพรางคือทิพย์ทานสาดสังอันหลังจากพรมเยือกวิญญาณสถานอารมณ์ขวัญเราลางลอยลมชมชื่นเดินดาวรักกันนอกรักรอกันไปสู่แดนหาไทยใช้ไล่เลอรมเดือนทานทิพย์จันทร์กระสันสบสมแสกสิงดิ่งจมสุขสมลมไปที่นี้มีเราครองชิมพลีสีทองห้องหอใจเพลงทิพย์ลอยลิบกระซิบความในเมื่อเราพิไลไขว้อ้อมกล่อมใจใสยาสุขกันปานชะนี้ชิมพลีช่างพลีพรวอนว่าพรเอ่ยพรมีว่าพระพรพัฒนาพาชื่นรื่นรมน้ำค้างพรมพรางคือทิพย์ทานสารสังอันหลังจากพรมเยือกวิญญาณสถานอารมณ์ควันเราร่างลอยลมชมชื่นดื่นดาจบไปแล้วกับอีก2เพลงนะคะคือเพลงธาตุรักและเพลงชิมพีสีทองนะคะก็คุณพ่อมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ2เพลงนี้คะเพลงธาตุรักนะครับเพลงนี้เป็นจังหวะบลูส์เป็นครูเวทนะครับแล้วก็ครูแก้วได้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นเพลงการข้ามกรวนของคนคนหนึ่งที่ผิดหวังนะครับส่วนชิมพีสีทองนี้เพลงนี้ส่วนมากเขาจะมาร้องกันในงานแต่งงานเป็นความสดชื่นสำหรับบ่าวสาวแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ไปชมการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีเกษมศรีของเราคุณพ่อคอนเสิร์ตอันนี้อยู่ในซีดีนะครับเราไปแสดงให้กับกรมชลประทานเมื่อครบ103ปีของกรมชลประทานเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2548เพลงแรกก็คือเพลงหวานเพลงเกษมศรีคือเพื่อประจำรายการของเราเป็นนักร้องเราเต็มวงมาใช่อันนี้ก็หวานเพลงเกษมศรีนี่ประพันธ์คำร้องโดย
อนุไทยสุพิธินิยะกับสยามเป็นคำร้องอย่าเรียบเรียงกับทำนองผมเองนะครับและเพลงที่2คือเพลงราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นนิทรรศเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพลงนี้คำร้องคุณแก้วอัจฉริยกุลและก็คุณเอื้อหนุนทศนานให้ทำนองไว้นะครับส่วนเพลงที่3คือเพลงบรเทศอันนี้เพลงมาจากเพลงไทยเดิมบรเทศนะครับมีดนตรีไทยมีผสมให้ด้วยแล้วก็ในนั้นก็จะมีในคอนเสิร์ตเราก็จะมีการมีจินตลีลาประกอบด้วยซึ่งเราก็ไปแสดงไว้เมื่อประมาณปี47นั้นแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมรายการเนี่ยอยากจะติดต่อสั่งซื้อซีดีก็สามารถติดต่อสั่งซื้อซีดีของวงนิติเกษมศรีที่บันทึกซีดีล่าสุดนี้นะคะได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปรับฟังและรับชมคอนเสิร์ตค่ะ103ปีกรมชนประทานค่ะอีก3เพลงด้วยกันนะคะคือเพลงหวานเพลงเกษมศรีราชาเป็นสง่าแห่งแคว้นและเพลงบรเทศค่ะขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้เลยค่ะครับครับยาวอยู่คน
วันบังคมหวังชมศักดิ์ศรีพระคืนมาเราพวงประชาภักดีพระปิ่นโมลีอยู่เป็นศรีถวายผู้มีนอบศิรกรันเพิดบังคมผู้บ้านเอาไว้เหนือฟ้าโอทองของชาวไทยอวยพรชัยให้มหาราชาช่วยกันเปล่งวาจาขอทรงพระเจริญโอลมฝนบนฟ้ามาแล้วร่มโพแก้วจะพาปรึกษาสดใสวรพุทธเจ้าชาวไทยยกก่อนไหว้แด่ไทยราชันเราน้อมก้าวเกศีถวายผู้มีนอบศิรกรันเถิดบังคมผู้บ้านเอาไว้เหนือฟ้าโอทองของชาวไทยอวยพรชัยให้มหาราชาช่วยกันเปล่งวาจาขอทรงพระเจริญโยโยสุขสันต์ร้อนร้อน
ได้ฟัง3เพลงจบไปสักครู่นี้ช่วงนี้มีเพลงอะไรบ้างลูกก็มีเพลงที่1คือเพลงมาร์ชชลประทาน2เพลงเมืองฟ้าเมืองดินก็เรา2คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะชนประธานสายสัมพันธ์พัฒนาสายทานศรัทธาชาวประชารวมใจสายทานไหลหลั่งดังทานใจที่ไหลไปทั่วดินแดนไทยของเราได้อยู่ดำรงชนละกอนพร้อมเพียงกันสามัคคีรักในศักดิ์ศรีในนาทียืนพวกเราภาคภูมิด้วยศรัทธาที่คงมั่นเด็ดเดี่ยวบากบั่นในวิชาที่เรามีองค์พระปิยะโปรดประทานนานเนินปีก่อนกว่าร้อยปีสืบสานไว้ให้ประชาชนประธานพร้อมเพรียงใจในผู้นำด้วยแรงแห่งธรรมนำส่งทานนานรุ่นทรงหน้าเมื่อน้ำงามสง่านั่นเป็นดวงตราที่ตรึงไว้นานเท่านานชนประธานสายสัมพันธ์พัฒนาสายทานศรัทธาชาวประชารวมทั่วดินแดนไทยของเราได้อยู่ดำรงชนละกอนพร้อมเพรียงกันสามัคคีรักในศักดิ์ศรีในนาทียืนยงน้ำใจไหลหลั่งด้วยพลังอันมั่นคงเทิดทูนพระองค์เพื่อดำรงวงจักรีพวกเราภาคภูมิด้วยศรัทธาที่คงมั่นเด็ดเดี่ยวบากบั่นในวิชาที่เรามีองค์พระปิยะโปรดประทานนานเนินปีเกินกว่าร้อยปีสืบสานไว้ให้ประชาชนประธานพร้อมเพียงใจในผู้นำด้วยแรงแห่งธรรมนำส่งทานนานรุ่นทรงหน้าเพื่อน้ำน้ำสง่านั่นเป็นดวงตราที่ตรึงไว้นานเท่านาน
ได้อยู่กินสมมิเสพอารมณ์จินตนาสุขจริงสุขจริงอัตตาชีวิตชีวาสุขยิ่งกว่านั่นหรือคือเรื่องฝันนึกเอาว่าสมสมไงกันขอชาวสวรรค์จับตาหันชมสารสัมพันธ์พิโรรู้ชื่อชมรู้เรื่องผู้สู่สมพิโรมสัมพันธ์รักสัมพันธ์ข้าวราวราชื่อจามสุพรรณสุสนอพระพี่เทวันชวนมันเดียวความสุขกายสุขใจสุขใดไม่ใช่อารมณ์กับใจสุขอยู่กับใจความสุขบนหาไทยสุขใดไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์รู้สัมผัสจะสารสัมพันธ์พิโรมรู้ชื่อชมรู้เรื่องผู้สู่สมพิโรมสัมพันธ์รักสัมพันธ์จะมีชื่อชาวรางรางชื่อชามสุขานสุขใดไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์คิดสว่างชื่นชมรื่นรมแท้จริงมามาเรื่องหรือไทยเราอย่าบอกมองไม่เรื่องจิตใจทุกคราเรามีรักชื่นชีวามีทุกอย่างงามตาสุดแต่จะหาใส่ใจมีความสุขในหรือไทยเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากใจคิดถึงความสุขวันและคืนรู้สึกยังยืนชุ่มชื่นสัมพันธ์อันความสุขที่หมายใจไม่อยากเย็นชั้นใดเราเปิดใจรับมันเรามีรักชื่นชีวันมีทุกอย่างงามครันเกิดเป็นสวรรค์ในอกเรามันมันก็ใจคิดเอาในเราช่วยที่เราทุกคนมันสำคัญที่ใจทุกสุขอะไรที่ใจของตนเราอย่ามัววกวนนึกสุขสุขตนดังวนหัวใจ